คือเรื่องที่ต้องจับตาเนี่ยนะครับครับต้องดูว่าท่าทีของกลุ่มเสื้อหลักสีเนี่ยก็ดูว่าจะมีมวลชนอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะเอาอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับเสื้อหลักสีแสดงเขาเรียกสลิมนะก็ต้องดูว่าจะเอาอย่างไรกับเรื่องนี้แล้วก็คือบุคคลอีกคนหนึ่งเนี่ยนะฮะที่จะดูเหมือนว่าตอนนี้ก็เริ่มมีบทบาทในกลุ่มของเสื้อแดงเนี่ยนะฮะหลังจากที่เราพูดคุยกับทางคุณหมอตุลเนี่ยว่าเสื้อหลักสีจะเอาอย่างไรเนี่ยนะฮะอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องไปเกาะติดกับกลุ่มของเสื้อแดงเหมือนกันนะฮะแกนนำอย่างทางโกตีเนี่ยนะฮะจะเอาอย่างไรกับเรื่องนี้ก็เป็นแกนนำแดงปทุมนอกคอกนะฮะไปที่คุณหมอตุลครับครับครับคุณหมอครับครับเชิญเลยครับก็เมื่อกี้ถึงตอนนี้ว่าสุกงอมเนี่ยผมบอกเป็นสุกเน่าคาต้นหรือไม่ก็หล่นลงมาแล้วนะครับโอ้โหเพราะว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเขาอ้างแต่ทั้งมาคุณว่าอะไรหรอกมาก็ไม่รู้โกงไม่โกงมันก็แกว่าโกงก็โกงทุกพักนะแต่ว่าเมื่อคุณได้เข้ามาทำหน้าที่แล้วเนี่ยครับคุณได้ทำตามที่หาเสียงก็ทำตามไม่ครบแถมไม่ได้ทำตามเนี่ยแทนที่มันจะได้ประโยชน์กับประชาชนสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นอะไรเหมือนกับช็อกโกแลตอาบยาพิษอ่ะหรือแอปเปิ้ลอาบยาพิษอ่ะคือกินแอปเปิ้ลโหน่าจะหวานนะแต่ปรากฏมียาพิษอยู่ไส้ในไม่เคลื่อนไปนอกไส้ในกินแอปเปิ้ลเสร็จปรากฏท้องเสียหรือว่าอะไรเพราะว่าได้เงินไป300บาทปรากฏของแพงขึ้นหรือว่าตกงานครับคุณได้ไปบอกว่า15,000ดูตัวเลขเหมือนกับว่าดีแต่มีคนได้15,000เท่าไหร่แล้วสุดท้ายข้าวขายไม่ออกแล้วกับข้าวที่พอมันเก่าเนี่ยมันจะมาสีออกมาในปุ๊บเนี่ยมันก็ได้คุณภาพไม่ดีใครเขาจะเอาส่วนที่เอาก็ได้ราคาที่ถูกแล้วภาษีที่สูญเสียไปของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไม่ว่าจะเป็นในประเทศนักวิชาการในประเทศต่างประเทศก็ดูออกหมดนะครับนะนิด้าเขาบอกว่าไม่ได้ล้มจำนำข้าวนะแต่ขอให้มันจำนำจริงๆก็คือใครเกิดเข้าตึงเนี่ยก็ต้องรู้ว่าทองถ้าทอง 23,000 เนี่ยอย่างมากเขาให้หมื่นกว่าไม่ถึง 20,000 หรอกครับมีใครก็จำนำราคาเต็มบ้างล่ะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับเราบอกว่าคุณทำตามคำหาเสียงคุณก็ไม่ครบแถมที่จะทำตามที่ทำเนี่ยก็ก่อให้เกิดผลเสียแล้วแถมเวลาส่วนใหญ่ก็ทุ่มเทไปกับอะไรครับในการที่หาที่ให้ทักษิณบินไปรัฐมนตรีต่างประเทศก็มีหน้าที่คอยไปเจรจาให้ประเทศต่างๆยอมรับเข้าประเทศนะครับนาซาจะมาใช้สารทัพอุตภาวก็จะเอานะครับยอมเนี่ยมันจะต้อง190แต่ปรากฏไปเอาเข้า179ครับเขาบอกเขาถอนไปแล้วเขายังหน้าด้านจะไปเรียกเขามาอีกนะครับในพวกล้มล้างสถาบันก็ปากว่าตาขยิบบอกส่งมายังไม่ดูกฎหมายแต่ว่าคุณปล่อยให้ริ้วล้อของคุณเลยหรือนักวิชาการพวกคุณที่ถูกคุณจะต้องคอยที่จะสกัดกั้นหรือตำหนิต่อว่าหรือจับเข้าคุกด้วยซ้ำไปแต่คุณให้ทำไปเรื่อยๆแล้วก็บอกเหมือนกับเหตุการณ์นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นรัฐบาลไม่รู้ไม่ชี้เป็นเสรีภาพทางวิชาการปรากฏว่ามีการพูดถึงว่าสถาบันเกี่ยวกับรัฐประหารหรือว่าอะไรโดยอย่างตรงแจ้งซึ่งมันไม่จริงเลยอย่างเงี้ยครับเรายอมได้ไงครับเพราะที่พอเสไอ้ท่านมองเห็นสถานการณ์เนี่ยว่า1ปีที่ผ่านมาบวกกับ5ปีก่อนหน้านะฮะมีแต่ความเลวร้ายลงเรื่อยๆคนอ้างแต่เสียงข้างมากโดยที่ไม่สนใจความถูกผิดครับนะครับแล้วโดยที่บอกมีเสียงข้างมากได้เป็นรัฐบาลแล้วคุณจะตีความกฎหมายไงก็ได้นะฮะคนถูกไล่ออกจากราชการก็บอกจะให้พ.ร.บ.ปี50มาไถ่ผิดให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันปิดเบือนไปหมดเลยมันสถาบันก็กระทบกระเทือนการทุจริตก็กว้างขวางนะครับ แล้วในที่สุดเรากฎหมายก็จะไม่มีข้าราชการก็จะยังไงข้าราชการก็จะต้องคอยรับใช้แต่นักการเมืองการแต่งตั้งโยกย้ายอย่างที่พูดถึงนะครับก็โยกย้ายกันอยากจะย้ายก็ย้ายนะจะต้องไปฟ้องศาลปกครองอย่างเงี้ยทหารเองก็ยังไม่ละเว้นทหารกันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเห็นทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะมาไล่รัฐบาลหรอกครับแต่รัฐบาลกำลังทำตัวเองนะครับความเลวร้ายของคำเนี่ยคุณบอกว่าคุณทรยศประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ1ปีผ่านไปเนี่ยนะครับฝ่ายค้านก็ยังไม่ยื่นอะไรสักทีผมบอกว่าถึงเวลาหรือยังที่ภาคประชาชนเนี่ยจะมายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครับคุณหมอครับทีนี้เนี่ยนะกลุ่มเสื้อหลักสีเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรกับเรื่องนี้บ้างครับก็
เมื่อก็ได้พูดคุยกับหลายกลุ่มนะครับรวมทั้งทางเป๋อ้ายด้วยนะครับคิดว่าถึงเวลาแล้วที่หลายฝ่ายที่อาจจะยังมีความขุ่นข้องหมองใจกันแต่มีเป้าหมายเดียวกันก็คือเราจะมาที่จะมาแฉนะครับมาต่อต้านรัฐบาลที่ทรยศประชาชนนะครับเราก็ควรจะมารวมตัวกันซึ่งดีเดย์เรานัดไว้ในวันที่28ตุลาครับนะครับใครที่บอกว่าดูแล้วทนไม่ไหวหรือเจอหน้าผมบอกหมอสักทีสิหรืออะไรผมบอกหมอคนเดียวไม่ไหวหรอกครับนะครับแล้วก็หลักสีกลุ่มเดียวก็เอาไม่ไหวหรอกนะครับเพราะหลายฝ่ายที่คิดว่าจะเป็นตัวท่านคนเดียวหรือมีกลุ่มของท่านหรืออะไรนะครับวันที่28ก็เชิญมาที่สนามม้าหนังเลิงนะครับไม่ก็คงหาง่ายนะครับนะครับหลายคนก็คงเคยมาเลี้ยงม้ากันแถวนี้อะไรเงี้ยซื้อยาเลี้ยงม้าแถวนี้นะครับก็มาคราวนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาปกป้องประเทศชาติและสถาบันที่เรารักในนามของภาคประชาชนไม่ต้องมีสีอะไรลืมไปเลยบอกว่าเราคือสีไตรลงเรามาทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติด้วยกันนะครับเรามาลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลด้วยกันนะครับทีนี้เนี่ยฮะคุณหมอครับกังวลไหมครับว่าเวลาเราเอามวลชนเนี่ยเอากลุ่มเรียกพี่น้องมารวมตัวกันเนี่ยกังวลเรื่องของการที่จะเกิดการกระทบกระทั่งกับผู้ที่ไม่หวังดีไหมครับกังวลไหมเรื่องแบบนี้คือผมว่ามันเป็นเรื่องน่าละอายอะครับ uh-huh. คนพวกที่ว่าจะมากระทบกระทั่งพวกเราก็คงไม่พ้นเสื้อแดง uh-huh. หรือจะไปเชิญเสื้อดำมา uh-huh. เวลาที่คุณชุมนุมเนี่ยคุณบอกว่าคุณใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็ไม่ใครจะมาทำอะไรเขาได้ครับแต่ว่าพอใครเขาจะชุมนุมมากต่อต้านคุณมากเฮ้ยคุณจะมากระทบกระทั่งกับเขาอะ uh-huh.นี่ก็คือคุณเขาเราใช้สิทธิ์ของเรามากคุณก็อย่ามายุ่งสิวันอย่างเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาเนี่ยเขามาให้กำลังใจนี่ก็ไปถามครับในหน้าไหนจะเรียกชื่อเลยบอกว่าด่าในหลวงทำไมอ่ะครับนะฮะเขาไม่ได้หมิ่นตรงไหนเขาถามเขาตอบสิถ้าไม่ได้หมิ่นคุณกล้าตอบไหมว่าไม่ได้หมิ่นเขาถามเฉยเขาไม่ได้หมิ่นอะไรคุณเขาไม่ได้ด่าอีบ้าอีบอซะหน่อยอะไรเป็นต้นแต่ปรากฏว่าพอได้มาเสร็จรู้ว่าคนที่ไม่ให้กำลังใจเฮ้ยมีเสื้อแดงมาส่วนหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปเอาชื่อผมด้วยไปอ้างว่าหมอตุลพาหลักสีเสื้อแดงระดมให้ผมไม่ได้ไปซะหน่อยนะฮะเขารู้อยู่แล้วว่าเตรียมใส่ร้ายอยู่แล้วแล้วก็ใส่ร้ายจริงๆด้วยอย่างนี้มันไม่ประชาธิปไตยหรอกครับเพื่อนที่เขาเรียกร้องตลอด52 53แล้วก็รู้พวกนี้รู้จักประชาธิปไตยตรงไหนครับเพราะฉะนั้นผมบอกตรงๆครับผมไม่กลัวเพราะว่าอะไรเพราะผมทำตามสิทธิ์ผมว่ารัฐบาลหรือตำรวจเนี่ยจะต้องคอยมาทำหน้าที่ที่จะสกัดกั้นในพวกที่มาเป็นอันธพาลเนี่ยคอยมาตีกับพวกเราที่ซ้ำไปแต่ถ้าเกิดเขาจะมาตีพวกเราถ้าเกิดตำรวจทำเป็นเพิกเฉยเป็นมะเขือเทศคิดเหรอครับว่าเราก็มีสองมือสองตีนเหมือนกันครับนะครับเราคงไม่ยอมหรอกถ้าเกิดใครจะมาทำร้ายเรานะครับหมอครับใช้สิทธิ์ของเราเหมือนกันเหลือเวลาอีกประมาณสัก30วินาทีเนี่ยอยากคุณหมอพูดเชิญชวนกับกลุ่มพี่น้องหน่อยครับถ้าทนไม่ไหวนะครับกับพฤติการของรัฐบาลในสังกัดของทักษิณชินวัตรที่ควบคุมอยู่นอกประเทศนะครับที่ปูยี่ปูยำประเทศนะครับแล้วก็ไม่ปกป้องสถาบันนะครับปล่อยให้มีการใส่ร้ายสถาบันอย่างต่อเนื่องนี่นะครับแล้วก็บริหารราชการแผ่นดินอย่างทุจริตอย่างมโหฬารแล้วก็ย้ายข้าราชการอย่างไม่รู้หน้าอินหน้าพรมหรือระบบคุณธรรมหายไปไหนขอเชิญท่านนะครับมาแสดงเสียงของท่านนะครับวันที่28ตุลาคมนะฮะที่สนามม้านางเลิ้งได้ตั้งแต่เช้าเลยครับเดี๋ยวเวลาไม่กำหนดแต่ว่ามาแต่เช้านะครับได้เดี๋ยวท่านจะเจอคนที่มีใจเดียวกันกับท่านครับครับครับขอบคุณหมอครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับครับในแพทย์ตุลสิทธิสมวงก็นำกลุ่มท้ายที่สุดก็คือก็จะร่วมกับกลุ่มของพลเอกคุณเลิศนะครับก็นัดเจอกันที่นั่นนะก็เป็นเรื่องที่กลุ่มที่ปฏิเสธอำนาจรัฐนะกลุ่มที่ปฏิเสธการทำงานของรัฐบาลก็จะก่อตัวกันขึ้นแหละเมื่อสักครู่มี SMS มาบอกว่าอยากจะสมัครเป็นสมาชิกของเครือข่ายองค์การพิทักษ์สยามได้ตรงไหนอย่างไรก็คงจะไปที่หน้างานได้เลยนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีเจ้าหน้าที่คอยที่จะรับสมัครหรือว่าให้ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเอาละครับคุณจัดชัยเดี๋ยวต้องพักอีกแล้วนะครับเดี๋ยวพักกันอีกแล้วช่วงหน้าช่วงสุดท้ายคงจะมาดูในฝั่งอีกฝั่งนึงมากติดตามเมืองสถานการณ์ยังไงโดยเฉพาะฝั่งรัฐบาลเองนะครับวันนี้สถานการณ์มันนำพาขนาดนี้แล้วคุณประเมินตัวเองยังไงบ้างนะครับถ้าเป็นThank you.